ตอนที่3ประวัติการทำนาเกลือและมารู้จักเกลือหวานเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยในวันนี้มีดิฉันย่าอาลีค่ะนักวิจัยชุมชนมาทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและดิฉันอัศรารัตการันนะคะนักวิจัยจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นค่ะมาร่วมดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เราจะนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิจัยถึงการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนท้องถิ่นบ้านเราในภาวะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้คุณอัศราคะเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปที่ตำบลตันหยงโลโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน6ชุมชนที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณอัศราคะเราได้พูดคุยให้ฟังกันไปแล้วว่ามีทั้ง6ชุมชนมีที่ใดบ้างค่ะใช่ค่ะชุมชนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือชุมชนตันหยงโลโลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะมี3หมู่บ้านก็คือหมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่3ก็คือกรุเซะนะคะซึ่งเป็นชุมชนกรุเซะทุกท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะคะว่าอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีออกไปประมาณ6กิโลเมตรนะคะมีประชากรทั้งตำบลประมาณ 3,817 คนนะคะสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้นะคะมีมากค่ะอย่างเช่นการทำนาเกลือการเลี้ยงหอยงมมือการทำประมงอีกทั้งอาชีพของผู้หญิงในชุมชนมีให้เห็นมากมายค่ะและที่สำคัญนะคะคุณอัศราคะชุมชนตันหยงลุโลนี้นะคะก็เป็นแหล่งที่ตั้งโบราณสถานที่สำคัญอันได้แก่มัสยิดกรุเซะสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะดิฉันกับคุณย่านะคะจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับการทำนาเกลือก่อนนะคะการทำนาเกลือที่ตำบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีของเรานี้นะคะก็มีความสำคัญมาช้านานแล้วล่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในอดีตนะคะเกลือก็เป็นทรัพยากรที่มีค่านะคะคุณอัศราคะเป็นสินค้าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณมีการใช้เกลือแทนค่าเงินตราเกลือจึงเป็นสินค้าที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในแหล่งอารยธรรมทั่วโลกมานานแล้วค่ะแต่ในประเทศไทยของเรานี่นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเกลือกันระหว่างชุมชนอย่างเช่นอาณาจักรล้านนาอาณาจักรอยุธยาในสมัยก่อนนะคะคุณอัศราคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าเกลือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะดังมีคำกล่าวที่ว่าชุมชนใดครอบครองบ่อเกลือชุมชนนั้นย่อมมีเศรษฐกิจดีค่ะคุณอัศราคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะคุณย่าคะคุณผู้ฟังคะจากการที่เราได้ไปศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์การทำนาเกลือนะคะในเอกสารได้บอกให้เราทราบว่าจากบันทึกการเดินทางของชาวจีนนะคะชื่อหวังต้าหยวนนะคะบอกว่ามีการผลิตเกลือนะคะแถบนี้นะคะสืบไปไกลกว่า600ปีเชียวค่ะก็คงตั้งแต่สมัยอาณาจักรลังกาสุกะนะคะคุณย่าค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็ยังมีการกล่าวถึงการทำนาเกลือนะคะในสมัยการปกครองของราชาฮิเจานะคะในช่วงปี2127ถึง2159นะคะก็คือเมื่อประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานะคะค่ะก็คือว่าเกลือนี่ก็ถูกพูดตั้งแต่สมัยชาวจีนได้เดินทางมาอาณาจักรลังกาสุกะนะคะแล้วก็มาอาณาจักรสมัยที่ราชาฮิเยาปกครองนะคะแล้วก็มาเมื่อประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมานี่นะคะก็มีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะก็ได้บรรยายถึงเรื่องเกลือนะคะก็คือว่าท่านได้บันทึกรายงานทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะสมัยที่มาตรวจราชการหัวเมืองปักใต้นะคะท่านได้ทูลเกล้าบอกว่าภูมิลำเนาของเมืองแขกทั้ง7ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ไปแลเห็นได้สอบสวนทราบความในคราวนี้เห็นเป็นเมืองที่บริบูรณ์อย่างประหลาด
หาเมืองมลายูเมืองใดในแหลมมลายูนี้เปรียบให้เสมอเหมือนเป็นอันไม่ได้ค่ะค่ะในเมืองตานีมีนาเกลือแห่งเดียวตลอดแหลมมลายูสินค้าเกลือเมืองตานีขายได้อย่างแพงถึงเกวียนละ16เหรียญขายตลอดออกไปจนถึงสิงคโปร์และเกาะหมากค่ะนี่ก็เป็นรายงานทูลเกล้านะคะที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะเสนอทูลเกล้าถวายกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะค่ะนั่นก็สมัยประวัติศาสตร์ของการทำนาเกลือนะคะใช่ค่ะคุณผู้ฟังคะการทำนาเกลือที่ตำบลตันหยงลูโลนะคะจึงเป็นมีมาช้านานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะชาวนาเกลือก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าการทำนาเกลือต้องอิงกับสภาพดินฟ้าอากาศปีใดฝนแรงก็ทำนาเกลือได้นานผลผลิตก็ได้มากปีใดฝนตกชุกก็ทำนาเกลือได้น้อยหรือไม่ได้เลยนะคะคุณอัศราคะเราไปฟังเสียงคุณเจ๊และบาแม่ผู้ที่ทำอาชีพนาเกลือที่ชุมชนตันหยงลุโลว่าทำไมจึงมีคนพูดว่าเกลือหวานที่ตันหยงลุโลเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์เป็นภาษามลายูนะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะเรโมกาโตกาเกซินีนี่กาเกมันนี่ปกติอะตอลากุมานโนกาเกมานี่คิดตอนบาจาดาเรซูกะกะตะเกลือหวานคิดตอนอธิบายก็เกตอลิปกติอธิบายสกิอะตะกาเกซินีมันนี่สิบะสบึกตะกาเกตะดอกมันนี่kalau sakalah baru dia mana baru luar kata manis sini jogi bande hok anu hok samuk prakang kok anu samuk prakang yo yo lak luar hok sini yo lak dale dale yo sini lek au ke hok anu yo luar anu pemasa yang tak supo hok anu tu yo masih pahit yo tu bek masa tu masih pahit halu tak sedap hok ni yo masih kok masih lemuk panggil masih lemuk dak sabe iro sabe iro ni tak supo lagi sebab apa pak cik jago hijau wak gage ni boleh sebab Yo wak gage tu ni yang mana tu jadi gage tu masa tu tak lama ke kalau 3 bulan tu ni boleh jadi lama tapi hono bak jadi tu ni lama 2 bulan ba boleh makan pak tu ni ya tak lama kali 2 bulan lebih gak jadi uje ke uje tu ni tu turun kelau ha temu kat pula pak gage kita tudung gak di situ ada situ kalau kita nak jual ha mari tanya kita jual kalau saya nak payo pula tu duit tu ni tu nak pakai mudah nak ambil orang duit butir duit yang mahu pemudah bagai tak ada kalau kita jual apa dia boleh setokoh di sini yang mudah sini kalau kita butir ni ada laku pakcik diri ada tapi makna tu dah kira sebab retino yo hijau ratik kau kan ha yo learning dulu je pasal lain learning kalau pergi hijau sore lah ni tak ada makan kalau boleh ruata pada rapa baru anak kalau apa tak ni tuai sendiri kita sendiri anak makan tak ni. Kalau tino gi hijau atek, kalau kita dua ya satu ada tiga. Enggak dah. Tak boleh taruh tapi de sapan esok pula tu nak mari lain. Ha gi tiap bahagia mah. Pak cik kata pak cik nak jaga wi anurak wi orang wak gage sok mo ni lagu mano ada jalan mano nak wi kata gage ditanya dulu ni orang buat ni ado siapa anak cucu kita sekarang ya nasbah nak anurak gage benda ke ya payah juga kan apa benda masing-masing ha supo dulu kan dulu lagu dia tak ada pada mo mari tu ni buat lagu dia dia mata duk saja duit boleh kalau ni hijau letas duit boleh ha kalau itu lagi sawaklah 5 tahun habis cep ha kalau itu pergi dia pada mata tak ada hijau apa ni ambil duit tu mari stoka biwak rumah ke buat satu benda ke jadi boleh pakai hijau juga cara dia mohon nampak lagu tu kita ni ingat atau ada awi dia atau ni lepas kita anak nabi hijau ผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของคุณจิเละบาเมผู้ที่ยังประกอบอาชีพของการทำนาเกลือมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทำไมจึงมีคนพูดว่าเกลือที่ตันหยงลุโลเป็นเกลือหวานคุณจิเละบอกกับเราว่าเขาเปรียบเทียบเกลือสมุทรปราการที่อยู่ใกล้ทะเลอ่าวนอกแต่ที่ตันหยงลุโลนี้นะคะอยู่อ่าวในค่ะก็คืออ่าวปัตตานีของเรานะคะแล้วก็มีความเค็มของน้ำเกลือก็ไม่เหมือนกันนะคะเกลือทางภาคกลางนั้นเค็มมากเวลาทำเกลือก็จะได้รสขมไม่อร่อยแต่ที่ตันหยงลุโลนี้นะคะเค็มแบบกลมกล่อมทำให้มีรสชาติอร่อยกว่า
เกลือที่อื่นค่ะนะสราคะคุณย่าคะดิฉันก็ได้ยินมานะคะว่าคำว่าเกลือหวานนี่นะคะเป็นคำที่ชาวตำบลจันหยงลูโลเองนะคะเป็นคนคิดประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมานะคะก็คิดว่าคงเป็นการสร้างคำนี้เพื่อเป็นการสร้างความโดดเด่นนะคะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ให้กับเกลือในชุมชนจันหยงลูโลค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังจะพบกับรายการนี้ได้ใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันย่าอาลีและดิฉันอัศรารัตการันค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้